สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพอยนะครับวันนี้ก็มีงานจีนตัวท่านในซีรีส์ที่ผมรีวิวตัวนี้เป็นตัวที่2ผมเคยรีวิวเจ้า Two Face ไว้นะครับเป็น PS Kai นะครับ Variant PS Kai ในชุดซีรีส์ Batman Rogue Gallery นะครับตัวนี้เป็น Mr. Freeze ถ้าเกิดใครรู้จักเนี่ยถ้าเกิดอายุ30อัพก็จะทันหนังที่อาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์แสดงนะครับใน Batman ภาคนั้นนะก็เป็นมิสเตอร์ฟรีแต่อันนี้เป็นรูปแบบของ The Rogue Gallery ก็คือมาฟิวชั่นกันกับแบทแมนรูปแบบกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะเปิดออกมาให้เห็นหน้าประมาณนี้ใสๆนะครับนี่ก็คือด้านหน้ากล่องด้านข้างกล่องเป็นหน้าตาอย่างนี้นะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแอคชั่นมิสเตอร์ฟรีก็ตามชื่อเลยนะมนุษย์ที่ต้องมีชุดนะมีชุดเขาเรียกชุดอะไรอ่ะใครรู้บ้างชุดไครโอจินิกนะผมเปิดGoogle Wikipedia ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของมิสเตอร์ฟรีดนะครับหรือว่าด็อกเตอร์วิกเตอร์นะนี่คือชุดไครโอจินิกนะครับเวอร์ชันแบทแมนนะก็คือฟิวชั่นกับแบทแมนใครที่ทราบประวัติของด็อกเตอร์วิกเตอร์นี่ก็จะเข้าใจนะครับว่าเป็นมนุษย์ที่ต้องใส่ชุดไครโอจินิกนะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มพลังให้เหนือขีดมนุษย์นะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นของหนังภาพยนตร์เนี่ยที่เราได้ผ่านสายตาก็คือเวอร์ชั่นของ Batman and Robin นะครับปี1997รับบทโดยอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์ไม่มีภาพขึ้นนะเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์ช่วงนี้ลิขสิทธิ์แรงเหลือเกิน YouTube เนี่ยนะครับก๊อปรูปมาก็ไม่ได้บทนิดนึงอ่ะมาดูกันก่อนดีกว่าสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเลยเนี่ยงานจีนต้องซื้อขาตั้งสเกล1:6มาตั้งนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้แน่นอนงานจีนนะเป็นบางตัวนะเพราะว่าข้อจอยเนี่ยมันจะไม่แน่นนะครับชุดเฟืองชุดอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นชุดที่มีผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมไม่ถึงพื้นเนี่ยรับรองผ้าคลุมไม่ได้ช่วยยันเลยนะนี่ก็เป็นรายละเอียดเท็กเจอร์ด้านหลังรายละเอียดเท็กเจอร์ด้านหลังเนี่ยขอบอกเลยว่าเหมือนการไดบัตจากอาม่านะนี่ความรู้สึกผมนะคือเหมือนแบบปัดอ่ะคือไม่ละเอียดนะสำหรับผมนะมันดูแบบไม่ใช่งานแบบมืออาชีพนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นงานจีนมาดูของที่เราจะได้กันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นท่อพลังงานอย่างนี้นี่ท่อพลังงานนี่ก็ไว้ใส่ด้านหลังครับจะมีจุดใส่ด้านหลังเข็มขัดช่วงเข็มขัดเพื่อเอามาต่อกับปืนพลังแช่ฟิตของเขานั่นเองอุ้ยดึกเกือบล้นนะเอามาดูปืนกันเลยนี่นะครับก็จะต่อเชื่อมกับท่อพลังอย่างนี้แต่ของผมมันหลวมไปแล้วต้องอัดกาวนะซึ่งผมก็ไม่อัดดีกว่านะครับก็จะเป็นปืนอย่างนี้เป็นปืนใหญ่เลยถ้าเกิดในภาพยนตร์หรือว่าในคอมิกก็จะเป็นลักษณะของการยิงปืนพลังแช่แข็งต่างๆนะปืนแค่ปืนก็ดุดันโหดแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะได้มาอีกก็คือนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมแมลงดาวกระจายนะของมิสเตอร์ฟรีดนะครับของด็อกเตอร์วิกเตอร์นะก็ประมาณนี้หน้าตาก็ไม่ได้มีความเป็นมนุษย์เยื่อแข็งเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีมือมาให้อีก2คู่นะครับซ้ายขวานี่ประมาณนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็มือกำนะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าขอเคลียร์ด้านล่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวยกออกมาจากฐานให้ดูกันเลยดีกว่านี่ต้องมีฐานยืนนะขอบอกให้ดูหน้าชัดๆนะงานนี้คืองานจีนนะครับการได้บัตรก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอาม่าได้บัตรให้นะครับงานแท้ลองไปดูใน YouTube หรือว่าภาพนิ่งใน Google นะครับผมดูแล้วก็สวยเหมือนกันตาจะมาเป็นสีแดงนะไม่ได้เมทัลลิกแต่ถ้าเกิดเราไว้ที่มันมืดก็มันมีความรู้สึกว่าเหมือนตามจะเรืองแสงเช่นกันนะส่วนชุดหัวนะครับก็ให้อารมณ์ประมาณว่าเห็นไหมมีปากแล้วก็มีเป็นเหมือนใสๆอยู่ในเกาะนะครับเกาะที่เป็นชุดของมิสเตอร์ฟรีซนั่นเองเพื่อเก็บเขาต้องเก็บอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำกว่าจุดเยื่อแข็งอะศูนย์องศาเป็นต้นไปต่ำกว่านั้นน่ะส่วนชุดเกาะนะครับก็มีความเป็นแบทแมนแล้วก็บวกกับพลังข้อพลังที่ต่อมาจากหัวใจของเขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนแท่งนะแท่งที่เอาไว้ให้พลังงานนะครับเพื่อเก็บรักษาความเย็นนะเรามาดูไหนๆก็เอามาแล้วดูจุดขยับหัวเนี่ยบิดได้เยอะพอสมควรเพราะว่ามันไม่มีช่วงหลังให้มันติดคราวนี้มันติดท่อพลังงานนี่แทนนะครับบิดได้ตั้งแต่ช่วงหัวคอนิดหน่อยครับคอได้นิดเดียวช่วงคอได้นิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันตรงนี้มันเป็น PVC ตรงหน้าอกอะ PS Kai ทุกรุ่นเป็น PVC หมดนะส่วนแขนนะครับสามารถยกได้ลักษณะจอย
นี่ให้ดูข้างๆจอยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแอบเสียวเหมือนกันแกนมันเล็กนะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็น ABS ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จุดขยับอันนี้ก็จอยจีนขยับง่ายมากเลยอนาคตคือแขนอ่อนแรงแน่นอนนะฟันธงเลยแล้วก็ข้อมือนะครับนี่ทำท่าชี้นิ้ว เล่นโขนไปเลยจ้ะนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับก็สังเกตว่ามันจะติดชุดเกาะนะพอสมควรเลยนะเห็นไหมเนี่ยมันจะติดเกาะนี่สีก็มีลอกๆแล้วนะงานจีนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับราคาประมาณ 1,500 นะส่วนลำตัวนะครับหน้าอกก็บิดได้นะครับบิดเพื่อให้เราแอคชั่นเล่นท่าต่างๆได้นะครับแต่ข้อเสียก็เช่นเคยก็คือมันเป็นจอยจีนนะครับเล่นอย่างระมัดระวังข้อเตือนเลยส่วนเข็มขัดก็คล้ายๆกับพี่ทูเฟสนะในซีรีส์เดียวกันเนี่ยนะแบทแมนลูกแกลเลอรี่นะครับก็จะให้น้อยหนามา3ลูกนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นอาวุธเฉพาะของมิสเตอร์ฟรีซผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแล้วก็มีสัญลักษณ์แบทแมนนะครับกางเกงก็เป็น PVC ครับสังเกตว่ากดแล้วก็จะเป็นยางแต่สังเกตว่าเขาจะบากตรงนี้ไว้ให้นะครับก็ให้เราสามารถยกขาได้สูงกว่าเดิมเห็นไหมนะนี่นะช่วงขาก็จะยกได้อย่างนี้นะครับส่วน PS Kai รุ่นนี้ก็เป็น2แกนเช่นเคยขยับเพื่อให้สามารถทำท่าคุกเข่าได้ประมาณนี้นะครับนี่นะข้อเท้าก็ประมาณนี้สามารถบิดงอปลายเท้าได้นิดหน่อยนะครับแต่เหมือนเดิมคือพี่บิดไปพี่ก็ต้องอยู่บนสแตนเช่นเคยอ่ะวางบนสแตนจะได้หมุนดูผ้าคลุมนะจ๊ะวันนี้ก็รีวิวเร็วๆเลยนะครับ3นาทีแล้วเร็วตรงไหนผ้าคลุมก็จะเป็นแบบรีบๆประมาณนี้นะครับเป็น2ข้อสามารถให้เราแยกแล้วก็แอคชั่นได้ก็เป็นแกนนะครับดึงออกมาให้มันกระจายได้ขนาดนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพอินเสิร์ตรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับก็เป็นอีกตัวนะครับราคากลางๆนะสำหรับ PR Art Kai นะครับตัวนี้เป็นงานจีนนะครับนี่ให้ดูโฟกัสนี่นะครับรายละเอียดนะให้ดูนะการขยับการอะไรแบบนี้ก็คือหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยนะนะครับแต่ก็อ้างอิงโดยกิมมิคของแบทแมนเป็นซีรีส์จากเดอะโลกแกลเลอรี่ใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยนะไหนดูก่อนโลกแกลเลอรี่นะครับเป็นมิสเตอร์ฟิกนะในลายนี้ก็จะมีอีก2ตัวนั่นก็คือ Two Face ที่ผมรีวิวไปแล้วแล้วก็ Batman Joker เดี๋ยวผมหามารีวิวนะครับเป็น Joker ผสมกับ Batman นะไม่ใช่ Joker ตัวที่ผมเคยรีวิวนะเป็น Joker บวกกับ Batman ไปแล้วนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะส่วนสูงก็โอเคใช้ได้เนี่ยเทียบกับร่างกายผมนี่นะก็ไว้ตั้งนะครับก็อย่างเช่นเคยที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเนื่องจากจุดขยับเนี่ยมันเป็นจุดขยับจีนการตั้งอะไรแบบนี้มันก็ต้องใช้แอคชั่นฟิกยกเว้นว่าแต่ละบางท่านอาจจะได้จอยที่มันแข็งขึ้นมาหน่อยก็อาจจะยืนได้นะแต่สักพักมันก็จะอ่อนลงนะครับเนี่ยสังเกตปกติเอกลักษณ์ของงานที่อาร์ตคายเนี่ยถ้าเราขยับจุดขยับมันจะต้องได้ยินเสียงเหมือนเฟืองขบกันอ่ะแก๊กนะแต่เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะยังตรงช่วงเอวโอเคนะมันต้องเสียงอย่างนี้ทุกจุดนะที่จริงอ่ะนะมันถึงจะตั้งได้แล้วก็เล่นได้สนุกนะครับรายละเอียดการดีเทลการลงสีเนี่ยผมว่ามันบัดแบบขี้เกียจไปหน่อยอ่ะแต่ช่วงเอวตรงนี้สวยตรงนี้สวยเนี่ยให้มันมีความยับเหมือนผ้าเลยนะครับแต่ช่วงนี้เห็นไหม
รายละเอียดดีเทลผมไม่ค่อยชอบยิ่งภาพคุณนี่ใหญ่เลยนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ดราม่านะก็แค่มาบอกให้ดูเป็นกรณีศึกษากับงานจีนครั้งหน้าก็เทียสคายตัวไหนเดี๋ยวซิเก้งทอยเอามารีวิวให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับโลแกลเลอรี่แบทแมนเทียสคาย DC นะวาเลียนมิสเตอร์ฟีดด็อกเตอร์วิกเตอร์นะครับไปก่อนสวัสดีครับนี่โฟกัสให้ดูตาแดงฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ